สวัสดีครับวันนี้เกมวันพีทเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคสวัสดีครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่สิ้นเดือนนี้ครับได้มาแล้วครับซึ่งข่าวสารในรอบนี้ครับเป็นข่าวสารของเทศกาลวันฮาโลวีนกุมภาแต่เป็นเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับก็มาแล้วครับ2ตัวคอยใหม่ครับ6ดาวครับรอฮาโลวีนแล้วก็ตาเหยี่ยวมีฮอกฮาโลวีนนะครับก็แปลกๆเนาะกุมภาแต่มีฮาโลวีนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกข่าวสารหลังจากกาชานี้ด้วยนะครับซึ่งรอฟังดีๆนะครับผมจะแนะนำเนาะก็อย่างแรกครับกาชาใหม่ครับกาชาของล่อก็มีฮอกครับเสือกับเหยี่ยวนะครับก็จะมาในวันที่29นี้10โมงเช้าถึงวันที่8ครับ10โมงเช้านะครับ29ถึง8 10โมงเช้าเนาะซึ่งกาชานะครับเลทออกของกาชาอยู่ที่ 1.5 เท่านะครับ 1.5 เท่าซึ่งกาชาของโอเด้งและก็โรเจอร์ที่ผ่านมานั้นเลทออกคือ3เท่านะครับนี่คือเลทออกแค่ครึ่งนึงของกาชาโรเจอร์กับโอเด้งนะครับ 1.5 เท่าเนาะก็มันก็ดีแหละมันดีกว่าเลทปกติเนาะ 1.5 เท่าครับซึ่งกาชานี้จะมีทั้งหมดก็คือ2ตู้นะครับซึ่งจะมาพร้อมกันทั้ง2ตู้นะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นตู้ของลอกับตู้ของมีฮอกนะครับซึ่งเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2จะการันตีบาร์กี้หรือแฮงค็อกร่างใหม่1ตัวนะครับบาร์กี้หรือแฮงค็อกร่างใหม่นะ1ตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะการันตี1ตัวไปเลยแล้วก็เปิดครั้งที่3 7 11 15 19ครับการันตีตัวละครสีม่วง1ตัวครับซึ่งสีม่วงนั้นจะเป็น5ดาวหรือ6ดาวก็ได้เนาะแต่ก็เป็นสีม่วง1ตัวนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะออกเป็นลอหรือมีฮอกเหมือนกันนะครับเพราะสอตัวละครนี้นั้นคือซุปเปอร์ไทป์สีม่วงนะครับแล้วก็ครั้งที่4 8 12 16ครับเสีย1เพชรครั้งที่5 9 13 17นะครับก็การันตีใบแดง1ใบครั้งที่6 10 14 18นะครับการันตีใบแดงตัวละครที่เพิ่มเลทออกนะครับ1ตัวใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลทออก1ตัวเนาะแล้วก็ครั้งที่20ครั้งที่20ในตู้1ครับจะการันตีรอ1ตัวรอร่างใหม่1ตัวครั้งที่20ในตู้2ครับจะการันตีมีฮอก1ตัวนะครับซึ่งค่อนข้างจะดีนะเพราะมันเปิดแค่20ครั้งเองก็การันตีตัวละครใหม่แล้ว1ตัวซึ่งมันแตกต่างกับกาชาของไอ้เจ้าโอเด้งกับโรเจอร์อย่างสิ้นเชิงเพราะกาชานั้นมันตั้ง30ครั้งถึงจะการันตีแต่กาชานี้แค่20ครั้งก็การันตีนะครับแต่ลอกับมีฮอกนั้นคุณสามารถหาหรือมีโอกาสหาได้จากตั๋วฟรีนะครับตัวฟรีสีแดงมีโอกาสออกนะครับหรือตัวฟรีสีทองก็ตามสีทองก็มีโอกาสออกจะเปลี่ยนเป็นแดงซึ่งจะมีโอกาสออกเป็นลอหรือมีฮอกนะครับซึ่งกาชานี่ถามว่าดีไหมผมคิดว่าก็ดีนะเพราะสอตระคอยใหม่นั้นค่อนข้างจะเก่งมากๆแล้วก็เลทออกก็ 1.5 เท่าก็ถือว่าไม่น่าเกียดครับไม่น่าเกียดเลยแต่ครับทางเพจของวันพีซเทเชอร์คูนั้นเขาได้แจ้งข่าวออกมาแล้วว่าฉลอง6ปีเน้นย้ำฉลอง6ปีครบรอบ6ปีของเกมครับจะมีกาชาของลูฟี่แอดซันจิมาซึ่งฉลอง6ปีนั้นจะมาช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับหรือถัดจากกาชานี้จะมีกาชาของฉลอง6ปีมาครับเพราะฉะนั้นเลยผมแนะนำเลยครับว่ากาชานี้อย่าเพิ่งเปิดดีกว่าไปรอเปิดกาชาฉลอง6ปีคุ้มกว่าครับเพราะกาชาฉลอง6ปีนั้นยังไงเลทออกต้องมากกว่านี้แน่นอนและถ้าหากคุณอยากได้สองตัวละครนี้จริงๆนะเปิดกาชาลูฟี่แอดซันจิก็มีสิทธิ์ออกตัวละครนี้เหมือนกันนะครับยังไงผมขอแนะนำว่ารอกาชาสิ้นเดือนกุมภาดีกว่าครับกาชาฉลองครบรอบ6ปีของเกมวันพีซเทเชอร์คูเนาะยังไงกาชานี้ก็ผ่านไปก่อนก็ได้หรือถ้าคุณอยากได้จริงๆถ้าอยากได้จริงๆก็เปิดสักครั้ง2ครั้งก็ถือว่ากำลังดีเนาะกาชาใหม่ครับมาในวันที่29นะครับถึงวันที่8เนาะ
แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ครับซึ่งจะเป็นด่านใหม่ครับด่านของโรบินจังแล้วก็ครอกโคไดล์นะครับก็จะมาในวันที่29ถึงวันที่26นะครับ29ถึง26กุมภาพันธ์นะอยู่โคตรยาวครับก็เป็นด่านอีเวนต์ใหม่เนาะแล้วก็มีอีเวนต์วันมันคือเดือนแห่งความรักใช่ไหมแต่มันเป็นเทศกาลของฮาโลวีนก็มาละ ก็วันที่25ไอ้29 29ถึง26นะครับก็จะมีอีเวนต์ใหม่เนาะเยอะแยะมากมายมีทั้งคิซึนะใหม่มีทั้งเทเชอร์แบบใหม่นะครับก็รอกันไปเลยก็เดือนกุมภาพันธ์อีเวนต์ต่างๆมาเยอะแยะนะครับนี่ยังไม่รวมกับอีเวนต์ฉลอง6ปีนะนี่ยังไม่รวมนะครับเดี๋ยวอีเวนต์ฉลอง6ปีมาอีกก็เยอะแยะล่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะลดพลังงานในการลงด่านลงครึ่งหนึ่งก็จะเป็นพวกบอสเก่าๆพวกบอสวันฮาโลวีนเก่าๆพวกบอสของคาตาคูริบอสวิวิจังบอสลูฟี่ฮาโลวีนบอสอาลีเบก้าฮาโลวีนครับก็จะลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งสมมุติปกติลงด่านยากสุดพลังงาน60ก็จะเหลือแค่30เนาะผมก็แนะนำว่าช่วงนี้วันที่29ถึงวันที่26กุมภาพันธ์ลงเก็บกันซะเพราะตัวคอยพวกนี้นั้นนานๆมาทีครับมันคือตัวละครบอสของเทศกาลนะครับควรจะเก็บทุกตัวนะครับยิ่งลูฟี่คาตาคุริเนี่ยยิ่งควรจะเก็บมากๆนะครับแล้วก็ด่านเนื้อเรื่องพวกอีวงอีเวนต์นั้นก็จะมีการเพิ่มเวลคูณ2เนาะก็จะมาในวันที่29เหมือนกันถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีด่านอัพเลเวลคูณ2ด้วยแล้วก็ล็อกอินประจำวันแจกทุกวันนะครับก็จะมาในวันที่29ถึงวันที่26เหมือนกันล็อกอินประจำวันแจกทุกวันเหรอมีแจก3เพชร3เพชร5เพชรทั้งหมดก็ประมาณ9เพชรนะครับประมาณ9เพชรเนาะก็ถือว่าก็ไม่น้อยไม่เยอะเนาะกลางๆนะครับแล้วก็คัมมิ่งซูนครับคัมมิ่งซูนก็น่าจะเป็นเทศกาลของฉลอง6ปีเนาะแล้วก็วาเลนไทน์กิฟต์ของขวัญวันวาเลนไทน์นะครับก็วันที่14กุมภาพันธ์เวลาบ่าย 3:00 นถึงวันที่15กุมภาพันธ์เวลาบ่าย 3:00 นนะครับก็จะมีแจกของขวัญวันวาเลนไทน์ด้วยซึ่งก็จะแจกตั๋วครับเป็นตั๋วพิเศษเพื่อเปิดหาตัวละครพิเศษฉลองวันวาเลนไทน์1ตัวนะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลต1ชิ้นเนาะซึ่งช็อกโกแลตวาเลนไทน์นั้นเอาไว้ใช้อัพเลเวลนะครับก็มีตัวละครวันวาเลนไทน์แจก1ตัวเนาะเน้นย้ำครับ14บ่าย 3:00 นถึง15บ่าย 3:00 นเท่านั้นนะครับแล้วก็ด่านเต่าเจ้าหญิงครับก็จะมีด่านเต่าเจ้าหญิงมาซึ่งไอ้ด่านนี้จะเป็นอีเวนต์คล้ายๆกับอีเวนต์ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนครับซึ่งเป็นด่านของเจ้าหญิงเนาะสามารถลงได้วันละครั้งนะครับเป็นอีเวนต์เจ้าหญิงเต่าเจ้าหญิงนะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่22ขึ้นไปเนาะอีเวนต์เจ้าหญิงครับเต่าเจ้าหญิงและก็อัพเวลคูณ2ครับก็จะมาในวันที่3กุมภาพันธ์ถึง7กุมภาพันธ์และก็จะมาวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับอัพเวลคูณ2แล้วก็อัพสกิลไม่ตายคูณ2ครับอัพสกิลไม่ตายคูณ2นั้นจะมายาวโคตรครับวันที่29นี้พรุ่งนี้ครับถึงวันที่21นะครับ29ถึง21อยู่กันยาวโคตรครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่อัพสกิลไม่ตายคูณ2อยู่ยาวขนาดนี้เพราะปกตินั้นจะอยู่ประมาณแค่ 2-3 วันนี่อยู่ยาวๆไปเลยครับวันที่29พรุ่งนี้ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับอยู่กันแทบทั้งเดือนครับโคตรจำโคตรดีครับอัพสกิลไม่ตายคูณ2รอบนี้อีเวนต์ช่วงนี้ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นแค่อีเวนต์ช่วงแรกนะครับอีเวนต์ช่วงแรกเนาะซึ่งถ้าหลังจากนี้น่าจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแยะมากๆนะครับอีเวนต์ฉลอง6ปีอะไรอย่างนี้ซึ่งนี่คืออีเวนต์แห่งความรักในวันฮาโลวีนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่เกียรติคิมนะสวัสดีครับ